ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญชม Best Practice ครับอ่านเขียนเรียนเพลินของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ครับค่ะและในช่วงของครูดีศรีสะปทวันนี้นะคะเราขอนำเสนอคุณครูสุกิจด่านยุทธศิลป์ค่ะมาจากโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานจังหวัดปราจีนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะชมกันเลยครับบ้านทุ่งนุ้ยตั้งอยู่เลขที่296หมู่ที่7ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น44คนข้าราชการครู3คนพนักงานราชการ1คนธุรการ1คนและพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล1คนบริหารงานโดยนางทัญชนกบุญทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย Best Practice อ่านเขียนเรียนเพลินความสำคัญของผลงานโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีความตระหนักในความสำคัญของการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนและส่งเสริมด้านการอ่านเขียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโดยใช้สื่อต่างๆช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความต้องการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียนเช่นบทกลอนเพลงนิทานเกมโดยชื่อผลงาน Best Practice ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยคืออ่านเขียนเรียนเพลินจุดประสงค์ที่จะทำผลงานด้านเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่องเขียนคล่องและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นด้านเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยได้รับการแก้ปัญหาและส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนผลที่เกิดขึ้นจากการจัดทำผลงานนักเรียนปกติมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นนักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการอ่านได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียนเกิดลักษณะนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลายประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือด้วยตนเองนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นปัจจัยที่ทำให้ผลงานสำเร็จคณะครูและบุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่องทางการเผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผ่านทางเพจ Facebook ของโรงเรียนเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยและเผยแพร่โดยจัดทำเป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้เด็กจะเติบโตอย่างไรก็อยู่ที่ครูบาอาจารย์จะสอนให้ถ้าครูตั้งใจสอนเด็กก็มีอนาคตถ้าครูไม่ตั้งใจสอนเด็กก็คงไม่มีอนาคตเด็กคือดอกไม้ที่บานอย่างไม่สิ้นสุดตั้งแต่ผมเรียนก็ท่านจะมาทางเรือท่านก็ยังอุตส่าห์จะมาที่จะสอนถ้าเป็นครูท่านอื่นเขาอาจจะไปสอนในเมืองครับเพื่อจะให้ตัวท่านเองนั้นอยู่ในเมืองอยู่ที่สบายสบายไม่มาต้องลำบากเหมือนกับปัจจุบันครับผมสูงสุดของชีวิตการคือการได้ทดแทนคุณแผ่นดินความสำเร็จของสิทธิ์คือความสุขของครูนะครับเพราะนั้นจะเตือนใจว่าเนี่ยถ้าผมทำให้เด็กสำเร็จนะผมภูมิใจแล้วล่ะคุณครูเนี่ยท่านเป็นครูที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูนะครับเต็มเปี่ยมอย่าใช้คำว่าสูงต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมแล้วก็ทั้งจรรยาบรรณตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่านะครับคุณครูเขา
ครบถ้วนนะครับก็ทำงานด้วยกันมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าพี่เขาให้กับเด็กจริงๆนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าบรรจุครั้งแรกที่นี่จบปริญญาโทเมื่อ2526เนี่ยแล้วก็ยังไม่ไปไหนไม่ไปในที่ที่จะไปให้ตัวเองสูงขึ้นผมตัดสินใจสู้เขาถามว่าทำไมไม่หนีอ่ะบอกผมไม่หนีแล้วครับที่นี่สปท.ผมขออยู่โรงเดียวโรงเรียนประถมขออยู่โรงเดียวอยู่ที่ไหนเหมือนกันผมไม่ไปไหนแล้วครับเพราะว่าผมถือว่าเมื่อฟ้าลิขิตให้ผมอยู่ที่นี่ผมก็ต้องทำที่นี่ดีที่สุดนี่ดวงใจอันนี้ที่เชื่อบอดมันก็ภูมิใจเขาสอนเด็กตลอดจน8โมงจนถึงหมดเวลาเนี่ยเขาก็คือทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดคือว่าเขาไม่มาคือว่าสอนเด็กแค่ผ่านไปวันๆแค่นั้นไม่ใช่ครับผมเขาตั้งใจให้เด็กมีความสามารถสูงขึ้นไปครับผมสูงสุดของชีวิตที่เป็นราชการคือการได้ตัวแทนคนแผ่นดินกับผมคิดว่ามีอีกหลายล้านคนที่มีโอกาสเป็นข้าราชการมีหลายล้านอีกหลายล้านคนที่มีโอกาสได้เป็นครูครับผมเป็นตัวหนึ่งของคนไม่กี่แสนคนที่มีโอกาสเป็นครูผมตั้งใจตั้งแต่วันแรกแล้วอยู่ประถมเขาอยู่โรงเดียวผมไม่ไปไหนแล้วครับเพราะอยู่ที่ไหนเหมือนกันสร้างชาติสร้างดีเหมือนกันหนูรักคุณครูค่ะค่ะจากพีดีอาร์ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยนะคะครับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Read Practice อ่านเขียนเรียนเพลินเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนค่ะครับและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนครับสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องและยังช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นครับค่ะและในช่วงของครูดีศรีสปทวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูสุกิจดันยุทธศิลป์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูที่มีความมุ่งมั่นในการสอนน้องๆนักเรียนนะคะและสูงสุดในชีวิตของข้าราชการคุณครูก็คือได้ทดแทนพระคุณแผ่นดินค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการผู้เช้าข่าวโรงเรียนของเราสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะครับและสำหรับในวันนี้ครับรายการผู้เช้าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลาแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สำคัญไหมทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการผู้เช้าข่าวสปท.หลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมธีรรัตน์ รัตนถาครับดิฉันมาติกาสารทันค่ะค่ะและดิฉันเบญจมาศ เพียรคงนะคะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ